ของช่องยูทูบนะครับเดินทางมาร่วมด้วยอันนี้ก็เป็นขบวนนะครับของรถบรรทุกสายบุญอำเภอบ้านขวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่กลางสี่แยกไฟแดงครับอำเภอบ้านขวดเลยรอทั้งนั้นเลยวันนี้เสียเคนนี่ก็เป็นอิฐครับโอ้โหเสียออสประธานรถบรรทุกสายบุญจังหวัดบุรีรัมย์ครับรอทั้งนั้นเลยวันนี้รถรอทั้งคนรอทั้งรถครับวันนี้จิตใจรอจิตใจงามทุกคนที่เห็นนี่เป็นทั้งหมดเลยครับของรูปขบวนครับยาวเกือบ2กิโลครับกำลังเคลื่อนตัวจะเข้าสู่ประตูวัดนะครับข้างหน้ามันก็จะเป็นประตูวัดนะครับรถดำแต่งแต่ละคันนี่สุดๆทั้งนั้นเลยครับวันนี้เรียกได้ว่าอลังการงานสร้างครับดูสิครับแต่ละคันที่มานี่ก็จะเป็นทรายนี่ทีมงานของชาติเจริญทรัพย์ครับชาติเจริญทรัพยเป็นผ้าป่าอิฐหินปูนทรายครับสวัสดีครับโอ้โหปลายท่อสุดจัดครับผ้าป่าอิฐหินปูนทรายถวายวัดหลวงปู่ผาดครับอำเภอบ้านตรวจจังหวัดบุรีรัมย์ดับซิ่งดินด่วนครับวันนี้รถดำแต่งมาทำบุญครับว
วันนี้8วันที่8ตรงกับวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่8สิงหาคมพ.ศ.2563ครับเป็นการรวมตัวของรถบรรทุก6ล้อ10ล้อรถพ่วงรวมถึงกระบะมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับในงานผ้าป่าอิฐหินปูนทรายถวายณวัดหลวงภูผาบ้านขวดบุรีรัมย์ครับวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจครับอำนวยความสะดวกในด้านของการจราจรครับผมจอดอยู่ตรงหน้าวัดเลยไม่ต้องออกไปไหนแล้วไปเข้ารูข้างหน้าสวัสดีครับ6ล้อติดงานตอนนี้ต่างตกตัวครบหมดแล้วแต่ยังเข้าวัดอยู่ตรงไฟแดงถึงตำรวจถึงตำรวจจับดิฮะนี่ครับทีมงานเสียเพชรเสียดังมาจากบ้านแสนสุขครับชุมพลบุรีครับโดนตำรวจล่อไปแล้วกากทางแล้วเจ้าม้าขาวของเสี่ยวุฒิเขาล็อกกี้สีขาวคันนี้โอ้คันนี้ก็ใช้ย่อยเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคันนี้ครับกุ้ยสารคามน้ำซิ่งนี่มาจากสารคามเลยอ
วัสดีครับเอารถมาป่ะเอารถเก๋งมาเสียอุ้ยเจ๊จ๋าสวัสดีครับเจ๊จ๋าโอ้โหเจ๊จ๋าขับรถพ่วงครับนี่เลยเจ๊จ๋าขับรถพ่วงเป็นไงครับสุดยอดหรือเปล่าครับเจ๊จ๋าแฟนช่างเอี๋ยวขับรถพ่วงสุดยอดหญิงแก่งครับสวยถึกบึกบึนพ่อทองดาเพิ่มทรัพย์ครับรถพ่วงคันนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นหินทรายครับที่เอามาบริจาคกันเอามาร่วมทำบุญกันในวันนี้ส่วนมากจะเป็นหินทรายในวัดนี่กำลังหาที่จอดกันอยู่ครับรถติดอยู่ตอนนี้เสียอันครับอีสานใต้ดับแต่งขับกระบะสีแดงคู่ใจไปนู่นแล้วพักโฆษณาก่อนครับมาดูฝั่งนี้กันหน่อยครับขบวนก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้ครับผมคันสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าฮีโน่เมก้าวันนี้ผมเอารถเก๋งมานี่นะครับท้ายขบวนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเข้าไปดูในวัดคลิปหน้าตีเล็กสายมันครับกับขบวนยิ่งใหญ่อลังการครับบ้านกวดบุรีรัมย์สวัสดีครับ